คาดว่าจะมากับน้ำคาดว่าจะมากับน้ำหรือไม่แน่อาจจะมีการหยิบมาคนที่ไม่มีความรู้หยิบมาเก็บวางไว้ทีนี้เรามองถึงความอันตรายแล้วก็ เวลาเจอวัตถุระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับอยากบอกชาวบ้านหรือว่าคนที่ไปเจอเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อความปลอดภัยครับก็เจอแล้วอย่าไปขยับนะครับไม่มีความรู้ให้ผู้ที่มีความรู้อย่างแจ้งประสานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดแล้วแจ้ง191ให้ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดปตท.ตากออกมาเราพร้อมจะออกมานะครับอย่าไปแตะต้องนะครับอย่าไปแตะต้องคือไม่ว่าจะเป็นวัตถุระเบิดหรือว่าวัตถุต้องสงสัยใช่ครับก็ต้องแจ้งเลยครับเป็นอันตรายนะครับบางทีขยับก็เกิดการระเบิดจับก็เกิดการระเบิดมันไม่มีรายละเอียดอีกปีกย่อยในส่วนที่เป็นระเบิดจริงๆเยอะทำงาน24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับได้รับแจ้งแล้วแต่สถานการณ์ที่เราจะได้รับแต่ส่วนมากเราจะรีบไปทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเรากลัวชาวบ้านกลัวคนที่ไม่มีความรู้หรืออะไรเนี่ยเขาไปแตะต้องไปดึงไปจับไปขยับทุกอย่างนะครับวัตถุต้องสงสัยก็ได้เป็นกล่องไม่มีเจ้าของไม่ใช่ที่อยู่ของมันแจ้งได้เลยครับแจ้งได้เลยเราจะไปทำการตรวจพิสูจน์จุดระเบิดเข้าที่กำบังจุดระเบิดเข้าที่กำบังจุดระเบิดเข้าที่กำบัง3 2 1จุดระเบิดข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง